เพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมกำลังเตรียมแปลงที่จะหว่านเมล็ดผักชีนะครับทั้งผักชีไทยและก็ผักชีลาวครับแล้วนี่ก็คือแปลงผักนะครับแปลงที่ผมจะหว่านเมล็ดพันธุ์พืชและช่วงนี้นะครับวันนี้ก็เดือนพฤศจิกายนวันที่13นะครับหนาวมากวันนี้ก็ประมาณลบ2นะครับลบ2องศาครับจะเห็นนะครับสีขาวๆสีขาวๆอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้คือน้ำที่เขากลายเป็นคือมันจะเย็นมากน้ำที่มันอยู่ในดินเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นน้ำแข็งนะครับมันจะแข็งนี่นะครับเป็นคือมันจะแข็งไปเลยนะครับเย็นครับครับและนี่ก็คือเมล็ดผักชีนะครับอันนี้เมล็ดผักชีลาวที่ผมปลูกไว้ตอนปีนี้นะครับตอนช่วงฤดูร้อนผมก็เก็บเมล็ดเอาไว้นะครับเยอะมากเลยแล้วอันนี้ก็คือผักชีไทยฮะผมก็เก็บเมล็ดไว้เหมือนกันนะครับก็จะหว่านรวมกันในแปลงนี้เลยนะครับแปลงนี้ครับเพื่อนๆอาจจะอยากจะถามนะครับว่าเอ้าทำไมต้องหว่านตอนนี้หรือว่าปลูกตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวไม่ใช่หรือครับผมต้องปลูกตอนนี้นะครับเพราะว่าเมื่อหว่านลงไปแล้วเมล็ดเขาจะคือเขาจะพักนะครับจะพักผ่อนแล้วเขาก็จะงอกออกมาในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลินะครับประมาณปลายเดือนมีนาคมหรือว่าเดือนเมษายนนะครับครับเดี๋ยวผมจะหว่านแบบหว่านร่วมกันไปเลยนะครับทั้งผักชีไทยแล้วก็ผักชีลาวครับถ้าผมจะรอแบบเพาะเมล็ดปีหน้านะครับช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณเดือนพฤษภาคมหรือว่ามิถุนายนเนี่ยจะใช้เวลานานนะครับเพราะว่าผมจะต้องรอให้ดินเขาคือหิมะต้องละลายแล้วก็ดินเขาจะคือน้ำในดินเนี่ยยังแข็งอยู่ใช่ไหมครับในตอนฤดูนั้นเพราะฉะนั้นผมจะต้องรอประมาณถึงเดือนมิถุนายนเราจะต้องมาขุดดินต้องมาเตรียมดินแล้วเพาะเมล็ดกว่าจะได้กินนะครับก็ประมาณเดือนอะไรนะเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาคมนะครับที่ผมเพาะตอนนี้ก็เพราะว่าเขาจะได้งอกนะครับพอถึงฤดูใบไม้ผลิประมาณเดือนมีนาคมเมษายนเขาก็จะงอกออกมาแล้วผมก็พอเขางอกออกมาแล้วเขาก็จะผมก็จะได้ทานในประมาณเดือนพฤษภาคมเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับผมก็เลยต้องเพาะตอนนี้นะครับครับวิธีการกลบก็กลบแบบง่ายๆนะครับเอาคราดเลยครับและนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ประมาณเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆและคุณผู้ชมได้เห็นกันว่า
ว่าเขาจะงอกมาไหมนะครับตามปกติแล้วเขาก็จะงอกมาแบบ 100% อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามดูนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมผมสุพันธ์จุนแซนดี้ฟรอโดพาเล่นพาทำคลิปนี้มีแค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับให้บัตรกูปอยอยากกูปอยแค่นี้สิ